คนบันเทิงโพสต์ไว้อาลัยช็อกกรรมการมวยชื่อดังเป่าป้อมจบชีวิตตัวเองช็อกวงการมวย.มีรายงานข่าวร้ายเมื่อเวลา 22:20 นวันที่16มิถุนายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักบนคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งพบผู้เสียชีวิตคือ10ตรีกองประจำการอาจารย์วัชรินทร์รัชนิพนธ์อายุ33ปีและคนในแวดวงมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีเป่าป้อมเป็นกรรมการมวยและครูมวยคาดว่าเป็นการปลิดชีพตัวเองด้านคนบันเทิงอย่างแมทธิวดีนได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหลับให้สบายน้องป้องคนเก่งของพวกเราเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันบ่อยๆ RIP Brother You Will Be Sorry Missed But Never Forgotten นัทเทพหัสดินณอยุธยาโพสต์ว่า RIP ครับที่เป่าป้อมขอให้เวงวิญญาณของพี่ไปสู่สุขคติและไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับถือเป็นเกียรติของผมที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสขึ้นเวทีมวยที่พี่เป็นกรรมการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เป่าป้องด้วยนะครับนักร้องนักแสดงดังเป้อารักษ์โพสต์ข้อความว่าสู่สุขติครับพี่เป่าป้อง RIP และบอลกฤษณะสามีของดาราสาวอุ้มลักขณาโพสต์ว่า RIP เป่าป้อง10ตำรวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์กรรมการมวย10ไฟท์10วัน LUMPINEE ขอแสดงความเสียใจด้วยกับเป่าป้องและครอบครัว